เมื่อวานนี้เนี่ยรังสีมาพยากรณ์นำคำทำนายของหมอขวัญแม่นเวอร์มาฝากกันกับปีนักสัตว์ครบทั้ง12นักสัตว์เลยนะคะถ้าใครไม่ได้ชมไปดูย้อนหลังใน YouTube ช่องอมรินทร์ได้วันนี้ค่ะที่บอกเอาไว้ว่าไปแอบถามหมอขวัญมาว่าดาวค้างฟ้าญาญ่าณเดชน์เปิดดวงเขาดูหน่อยมีเกณฑ์จะแต่งงานกันบ้างหรือเปล่านะคะคนแรกก่อนเลยมั้ยญาญ่าเหรออันนี้ซีมา ส่วนหนุ่มญาญ่ากับสาวสาวยาย่าสาวยาย่ากับหนุ่มณเดชน์ที่แหมช่วงนี้พอเปิด IG ปั๊บหวานหวานมีทาเล็บให้กันด้วยจูงมือกันข้ามถนนด้วยดวงเขาเนี่ยทำบุญคู่กันตลอดแปลงไหมคะปีนี้อีกคู่หนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นค่ายเดียวกันแล้วอันเนี้ยสำหรับหนุ่มณเดชน์แล้วเขาก็ขยันหยอดสาวยาย่าตลอดเลยนี่ก็คู่แท้กันเลยไหมคะทั้งสองคนนี้นะครับณเดชน์กับยาย่าอาจารย์มองว่าเป็นคู่แท้กันนะครับเป็นคู่บุญเนี่ยบวกกับว่าจิตใจทั้งสองคนเป็นจิตใจที่ดีนะครับอาจารย์มองว่าปีนี้ทั้งสองคนณเดชน์กับยาย่าเขายังไม่ได้แต่งงานยังคงที่จะสนุกกับการทำงานต่อไปทั้งสองคนเนี่ยยิ่งทำบุญด้วยกันเท่าไหร่ยิ่งคลองรักเหมือนคบกันโดยที่แบบยืดยาวไปตลอดนะครับสรุปแล้วคู่จิ้นที่เราจิ้นกันมา